สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้ผมจะพามาส่องทีมชาติอิรักในชุด U23 ปีคู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ในนัดแรกของศึกฟุตบอล AFC U23 Championship ในปี2024ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มว่าทางฝั่งของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติอิรักทีมจากเอเชียตะวันตกพวกเขานั้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมฤดูร้อนมาแล้วทั้งหมด5ครั้งโดยแบ่งเป็นในนามทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมด3ครั้งในปี1980 1984และ1988และในนามทีมชาติอิรักชุด U23 อีก2ครั้งในปี2004และ2016โดยครั้งที่ทำอันดับได้ดีที่สุดก็คือในปี2004ที่แข่งขันกันที่ประเทศกรีซที่จบอันดับที่4โดยในรอบแบ่งกลุ่มนั้นพวกเขาเอาชนะได้ทั้งคอสตาริกาและโปรตุเกสที่นำโดยคริสเตียโนโรนัลโดต่อด้วยการเอาชนะออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่พวกเขานั้นก็ต้องมาแพ้ให้กับปารากวัยในรอบรองชนะเลิศและแพ้อิตาลีที่นำโดยทางหน้าของอันเดรเปียโรและจอร์โจคิเอเลนีในนัดชิงเหรียญทองแดงทำให้พวกเขานั้นได้เพียงแค่อันดับที่4ชวดได้รับเหรียญในครั้งนั้นไปส่วนผลงานในรายการ AFC U23 นั้นอิรักชุด U23 เคยได้แชมป์1ครั้งในปี2013และผลงานที่แย่ที่สุดคือการตกรอบแบ่งกลุ่มในปี2020ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งในปีนั้นทีมที่ส่งพวกเขาตกรอบแรกนั่นก็คือทีมชาติไทยของเรานั่นเองโดยในรอบนี้นั้นสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียเลือกใช้บริการทางหน้าของกุนซืออย่างทางหน้าของรอดี้เชนชิลกุนซือชาวอิรักวัย57ปีเป็นคนคุมทีมในครั้งนี้ซึ่งทางเชนชิลนั้นมีประสบการณ์ในการคุมทีมสโมสรในอิรักพรีเมียร์ลีกมามากถึง5สโมสรทั้งกับสโมสรอัลกูวะอัลยาวิยาอัลซาร่าอัลตาลาบาอัลชอต้าและทางหน้าของนาฟิดอัลวาซาดและกับสโมสรในกาตาร์อย่างกาตาร์ FC ซึ่งตัวเขานั้นสามารถคุมทีมคว้าแชมป์อิรักพรีเมียร์ลีกได้1ครั้งกับสโมสรอัลซาราในฤดูกาล2010ถึง2011ส่วนในระดับทีมชาตินั้นเขาเคยคุมทีมชาติอิรักชุดใหญ่ถึง3ครั้งในปี2009 2014ถึง2015และ2016ถึง2017กับอิรักชุด U23 ในปี2011ถึง2012โดยเชนชิลนั้นเคยคุมทีมชาติอิรักชุดใหญ่คว้าอันดับที่4ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพเมื่อปี2015ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพและเคยคุมทีมชาติอิรักนั้นเจอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งในปี2016ในแมตช์ที่ทีมชาติอิรักนั้นเล่นที่อิหร่านเอาชนะทีมชาติไทยในยุคของโคสิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองไปด้วยสกอร์4-0ซึ่งในเกมนั้นเป็นเกมในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบที่3โดยเป็นทางด้านของโมฮัมหมัดอับดุลลาฮีเหมาคนเดียว4ลูกในเกมนั้นส่วนผลงานของเขาในการคุมทีมชาติอิรักชุด U23 นั้นตั้งแต่ปี2022ถึงปัจจุบันเขาลงคุมทีมไปทั้งหมด21นัดชนะ13นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป5นัดด้วยกันโดยผลงานในรายการล่าสุดนั่นก็คือทางหน้าของ WAFF U23 Championship หรือว่า WAF Cupฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกชุด U23 ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมชาติอิรักจบลงที่อันดับที่6โดยเล่นไปทั้งหมด3นัดแพ้ออสเตรเลีย2-1เสมอ UAE ในเวลา1-1และชนะจุดโทษ4-3และแพ้จอร์แดน1-3ในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติอิรักชุด U23 ที่จะพบกับทีมชาติไทยนั้นในศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียมีนักเตะจำนวน23รายด้วยกันที่ถูกเรียกมาในทัวร์นาเมนต์นี้เรียงตามหมายเลขเสื้อที่ถูกลงทะเบียนเอาไว้กับ AFC ประกอบด้วยหมายเลข1ทางด้านของคูเมลอัลเลคาเบ้ผู้รักษาประตูจากสโมสรนาฟอัลบาสลาหมายเลข2เป็นทางด้านของโจเซฟอัลอิมามตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสร BK โอลิมปิกหมายเลข3ทางด้านของอาเมดมักซี่ตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสรเออร์บิวเอสซีหมายเลข4ทางด้านของซาอิดทาซีนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรอัลทาราบาหมายเลข5ฮุเซนอาแม่เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรนาฟมิสซานหมายเลข6ทางด้านของโรมันดูราชีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรชาลเก้หมายเลข7ทางด้านของอาลียาซีมตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรอัลกัวอัลยาวิยาหมายเลข8ทางด้านของอาลีอัลโมซาเวตำแหน่งปีกขวาจากสโมสรเอสเตล่าดาอามาดอราหมายเลข9ทางด้านของเบรนฮัสซันตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรเดอกราฟแชปหมายเลข10ทางด้านของนิฮัตโมฮัมเมดตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรอัลทาราบาหมายเลข11ทางด้านของมุนตาแดโมฮัมเมด
ตำแหน่งกองกลางตัวรุกจากสโมสรเมสลาฟซานจานหมายเลข12ทางด้านของฮัสซันอับบาสตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรอามานัตแบกแดดหมายเลข13ทางด้านของมูฮัมเหม็ดไฮทัมตำแหน่งกองกลางจากสโมสรอัลโจเลนหมายเลข14ทางด้านของคาร่าอัลมุกตาจากสโมสรอัลทาราบาหมายเลข15ทางด้านของโอมาอับดุลมุชบาสตำแหน่งตัวรุกจากสโมสรอัลโจเลนหมายเลข16ทางด้านของมอนตาเดอัปเดลตำแหน่งปีกขวาจากสโมสรอัลซอร่าหมายเลข17ทางด้านของมุสตาฟาซาดูนตำแหน่งแบ็คขวาจากสโมสรอัลกัวอัลยาวิยาหมายเลข18ลิดดาฟัตฮิลจากสโมสรอามานัตแบกแดดเล่นตำแหน่งปีกขวาหมายเลข19สลิมอามัดตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอัลมีนาหมายเลข20ทางด้านของฮาโลไฟเอ็กตำแหน่งแบ็คขวาจากสโมสรเอร์บิวเอสซีหมายเลข11ทางด้านของซาอิดอิสมาเอลตำแหน่งกองการตัวรับจากสโมสรอัลทาราบาหมายเลข22ทางด้านของฮุสเซนฮัสซันตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรอัลคาฟและหมายเลข23ทางด้านของคาราซาร์ตำแหน่งแบ็คซ้ายจากสโมสรอัลทาราบาแล้วมาดูนักเตะคีย์แมนกันคนแรกของทีมชาติอิรักต้องยกให้ทางด้านของอาลียาซีมตำแหน่งปีกซ้ายวัย20ปีจากสโมสรอัลกัวอัลยาวิยาเจ้าของเสื้อหมายเลข7ของทีมชาติชุดนี้โดยตัวของอาลียาซีมนั้นนอกจากจะเป็นตัวหลักของทีมชาติอิรักชุดยู23แล้วกับทีมชาติอิรักชุดใหญ่เองเจ้าตัวก็นับว่าเป็นผู้เล่นตัวรุกคนสำคัญของทีมเช่นกันสำหรับผลงานส่วนตัวของดาวรุ่งรายนี้กับทีมชาติชุดใหญ่นั้นลงเล่นไปทั้งหมด11นัดแบ่งเป็นตัวจริงถึง10นัดโดยนัดแรกคือเกมที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาร์เมื่อวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2023ที่ผ่านมาโดยตลอด11นัดที่ได้ลงเล่นนั้นเจ้าตัวยังไม่สามารถทำประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแต่สามารถทำไปแล้ว5แอสซิสต์โดย4จาก5แอสซิสต์นั้นเป็นการแอสซิสต์ใส่ทีมจากโซนอาเซียนโดยแบ่งเป็น2แอสซิสต์ในเกมที่เจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและอีก2แอสซิสต์ในเกมพบกับทีมชาติเวียดนามในรายการเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มเรียกว่าถูกโฉลกกับทีมจากอาเซียนอย่างมากและ3จาก5แอสซิสต์ของเขานั้นทำได้ในศึกเอเชียนคัพทำให้เขานั้นคว้ารางวัลแอสซิสต์สูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพได้อีกด้วยมาต่อกันที่นักเตะคีย์แมนคนต่อมานั่นก็คือทางด้านของเบรนฮัสซันบิ๊กไซด์วัย20ปีดีกรีลูกครึ่งอิรักเนเธอร์แลนด์จากสโมสรเดอะกาชเชปในเนเธอร์แลนด์ลีก2โดยเจ้าตัวนั้นตัดสินใจมาเล่นให้กับอิรักในช่วงปี2021ในชุด U20 โดยในณขณะนั้นเขานั้นยังมีอายุเพียงแค่17ปีก่อนจะโดนเรียกตัวขึ้นมาเล่นในทีมชุด U23 ในช่วงกลางปีที่แล้วในรายการ WAFF U23 2023โดยในรายการนี้นั้นเป็นรายการที่ทีมชาติอิรักชุด U23 สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอีกด้วยโดยฮัสซันนั้นได้ลงเล่นครบทั้ง4นัดและทำได้2ประตูจากเกมในรอบแบ่งกลุ่มโดยกับทีมชาติอิรักชุด U23 นั้นฮัสซันลงเล่นไปทั้งหมด11นัดทำไป4ประตูโดยหนึ่งในประตูที่เขาทำได้นั้นคือการทำประตูไล่ตีเสมอทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุด U23 ในรายการอุ่นเครื่องเมื่อปลายปีที่ผ่านมาส่วนผลงานในระดับสโมสรนั้นเจ้าตัวอยู่กับทีมมาตั้งแต่ชุดเยาวชนก็จะได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวได้ลงเล่นทั้งบอลลีกและบอลถ้วยรวมกันไปทั้งหมด13นัดโดยเป็นตัวจริง1นัดและตัวสำรอง12เกมและยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ช่วยทีมได้แม้แต่นัดเดียวมาต่อกันที่นักเตะคีย์แมนคนที่3ของทีมชาติอิรักชุดนี้นั่นก็คือทางด้านของมุนตาแดโมฮัมเหม็ดกองการตัวรุกจากสโมสรเมสลาฟซานจานจากลีกสูงสุดของประเทศอิหร่านมุนตาแดนั้นโดยผลงานกับเมสลาฟซานจานนั้นเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาร่วมทัพได้ปีแรกโดยลงสนามไปทั้งหมด21นัดรวมทุกถ้วยทุกรายการโดยส่วนใหญ่จะลงเล่นในตำแหน่งกลางรุกและปีกขวาเป็นเสียตัวจริงไปแล้วทั้งหมด9เกมและตัวสำรอง12เกมทำไปแล้ว4ประตูกับอีก1แอสซิสต์ส่วนผลงานกับทีมชาติอิรักนั้นเจ้าตัวติดทีมชาติไล่มาตั้งแต่ชุด U15 ยาวมาถึงชุดใหญ่โดยเจ้าตัวนั้นได้ประเดิมทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2021ในรายการ FIFA อารับครับโดยได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดเท่านั้นก่อนที่จะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติอีกเลยตั้งแต่นัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติอูกันดาในวันที่21มกราคมปี2022ส่วนผลงานกับทีมชาติชุด U23 นั้นเจ้าตัวลงเล่นกับทีมมาตั้งแต่ปี2021เช่นเดียวกันโดยเจ้าตัว
วนั้นเคยลงเล่นกับทีมชาติอิรักชุด U23พบกับทีมชาติไทยชุด U23 มาแล้วด้วยในเกมที่อิรักนั้นเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์2-1ในรายการดูไบคัพเมื่อปี2022ส่วนผลงานโดยรวมกับทีมชาติอิรักชุด U23นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วทั้งหมด27นัดทำไป3ประตูกับอีก5แอสซิสต์แต่ในรายการวาร์ฟ U23 แชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมานั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติชุดนี้มาด้วยก่อนจะกลับมาติดทีมชาติในชุดนี้อีกครั้งในรายการชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงนี้มาต่อกันที่นักเตะคีแมนคนที่4ของทีมชาติอิรักนั่นก็คือทางด้านของซาอิดทัสซีนเซนเตอร์แบ็กจากสโมสรอัลทาราบาในอิรักพรีเมียร์ลีกเจ้าขอส่วนสูง 1.93 เมตรโดยในปัจจุบันนี้นั้นซาอิดนอกจากจะเป็นเซนเตอร์ตัวหลักทั้งกับทีมชาติอิรัก U23 และสโมสรอัลทาราบาแล้วนั้นเจ้าตัวยังขึ้นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมชาติอิรักชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวนั้นโดนเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปลายปี2022ก่อนจะหายไปในช่วงปี2023และกลับมาติดทีมชาติอิรักชุดใหญ่อีกครั้งในช่วงต้นปี2024ในทีชุดลุยศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาตามด้วยรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อเดือนมีนาคมโดยสถิติกับทีชาติอิรักชุดใหญ่นั้นลงเล่นไปทั้งหมด8นัดเป็นตัวจริง4นัดและสำรองอีก4นัดโดยใน7นัดหลังสุดของทีชาติอิรักนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปถึง5นัดเลยทีเดียวโดยผลงานกับการลงเล่นให้กับทีมชาตินั้นเจ้าตัวสามารถพาทีมเอาชนะไปได้ถึง6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยนัดที่แพ้นั่นคือการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่แพ้ไป0-1เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาส่วนผลงานกับทีมชาติอิรักชุด U23 นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วทั้งหมด19นัดโดยลงเล่นเป็นตัวจริงถึง18เกมโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ติดในทีมชุด U23 ในศึกวาฟครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเพราะเจ้าตัวนั้นต้องไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะลงมาช่วยให้กับชุด U23 ปีในการล่าตัวโอลิมปิกในครั้งนี้มาต่อกันที่นักเตะคีแมนคนสุดท้ายนั่นคือทนาของโรแมนดูลาซี่กองหลังเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรดีกรีสโมสรยุโรปอย่างชาลเก้04ชุด U19 ปีโดยนี่เป็นครั้งแรกของดูลาซี่เลยที่มีรายชื่อติดทีมชาติอิรักชุด U23 ปีโดยก่อนหน้านี้นะมีชื่อกับทีมชาติชุด U20 เท่านั้นโดยเจ้าตัวเป็นหนึ่งในขุนพลอิรักชุด U20 ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก U20 เมื่อกลางปี2023ที่ผ่านมาแม้สุดท้ายเจ้าตัวจะไม่สามารถพาทีมเอาชนะได้เลยสักนัดและตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแต่ประสบการณ์ในการเล่นรายการใหญ่รวมกับประสบการณ์จากลีกยุโรปแม้จะเป็นเพียงทีมในชุด U19 เท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความน่ากลัวเป็นอย่างมากโดยในชุด U19 กับชาลเก้นั้นจะตัวลงเล่นรวมทุกทรายการไปทั้งหมด11นัดแบ่งเป็นตัวจริง1นัดและสำรองอีก10นัดด้วยกันเรามาดูสถิติที่เจอกันระหว่างทีมชาติไทยชุด U23กับทีมชาติอิรักชุด U23 โดยทั้ง2ทีมเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด6นัดแบ่งเป็นทีมชาติอิรัก U23 ชนะ3นัดและเสมอกันไปอีก3นัดโดยทีมชาติไทยชุด U23 นั้นไม่เคยเอาชนะทีมชาติอิรักได้เลยส่วนในรายการที่พบกันล่าสุดนั้นในทั้ง2ทีมต้องย้อนไปเมื่อปี2022ในเกมดูไบครับที่ไทยจบอันดับบวยด้วยการแพ้อิรักไปด้วยสกอร์1-2โดยในเกมนั้นไทยได้ประตูจากวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ส่วนในรายการระดับชิงแชมป์เอเชียนั้นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรักครั้งล่าสุดในปี2020ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยเป็นในรอบแบ่งกลุ่มในเกมนัดสุดท้ายซึ่งทางด้านของทีมชาติไทยนั้นเสมอกับทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์1-1และทีมชาติไทยนั้นในปีนั้นก็เขี่ยทีมชาติอิรักตกรอบในทัวร์นาเมนต์นั้นได้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติอิรักชุด U23 ปีคู่แข่งที่เราต้องเจอในศึก AFC U23 Championshipปี2024รอบแบ่งกลุ่มโดยจะลงแข่งขันในวันอังคารที่16เมษายนเวลา 22:30 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายสดทาง True Vision ช่องทูนสปอร์ต2ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ